ราพบกับรายการห้องข่าวบันเทิงเป็นประจำทุกวันเวลา 11:15 นจัดเต็มที่นี่ที่เดียวทางช่อง1 Worldpoint วันนี้อยู่กับเทวีรุชนกค่ะเรามาว้าวกับข่าวบันเทิงข่าวแรกกันเลยค่ะเริ่มต้นกันที่หนุ่มก๊อฟพิชยะนะคะหลังสักโสดมาได้พักใหญ่ค่ะก็มีข่าวกับสาวมากหน้าหลายตาล่าสุดมีข่าวว่ากำลังตามขายขนมจีบนางเอกหน้าใหม่พิกเลตชลดาเพราะว่าหนุ่มก๊อฟเนี่ยคอยเอาอกเอาใจตลอดเวลาที่อยู่ในกองถ่าย wow. เจอตัวทั้งคู่ช่วยเคลียร์ด่วนเลยค่ะครับมันอาจจะเป็นแบบด้วยภาพอะไรอย่างนี้มั้งครับเวลาเราถ่ายละครด้วยกันอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้มันชอบแบบมีคู่จิ้นมีอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบโดนจับภาพด้วยในละครนะคะคือเหมือนกับว่าเราก็เล่นด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็ในอยู่นอกไม่เล่นกันใช่ไหมครับมากุ๊กกิ๊กกันในกองอะไรอย่างนี้เห็นไหมเด็กจะไม่โกหกนะครับแสดงว่าเห็นใช่ไหมครับเห็นใช่ไหมเฮ้ยพี่เอาแม็กออกไปดิอาจจะแบบสนิทกันอะไรอย่างนี้ในกองมันก็ต้องคุยกันอย่างนี้ครับน้องแม็กครับนะครับให้คนดูทั้งประเทศเข้าใจผิดนะครับก็ต้องดูแลทุกคนนะเห็นไหมดูแลน้องแม็กด้วยดูแลทุกคนครับแต่ว่าดูแลพิเศษเป็นพิเศษจริงๆในใช่ครับไม่โอ้ยพี่ครับอย่าไปเชื่อครับเด็กคนนี้เป็นเด็กแสบครับไม่อะไรอย่างนั้นครับพี่ก็พี่ก๊อฟเขาก็ดูแลทุกๆคนอะไรอย่างนี้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเพราะว่าต้องดูแลหนูตรงที่ว่าหนูแบบเป็นนักแสดงใหม่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยยังไม่เก่งอะไรอย่างเงี้ยพี่ก๊อฟเขาเลยต้องคอยแบบว่าสอนหนูบ้างอะไรอย่างงี้บ้างสาวพิกเลตก็ออกมาเคลียร์แล้วนะคะว่างานนี้เนี่ยหนุ่มก๊อฟแค่ช่วยแนะนำเรื่องการแสดงเท่านั้นเองละค่ะแล้วมาต่อกันที่คุณแม่ของน้องแม็กซ์เวลล์นะคะสำหรับสาวซาร่าค่ะที่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะคะว่าหนุ่มไมค์พิรัตและครอบครัวยังไม่ได้ของขวัญวันเกิดน้องแม็กซ์เวลล์อายุครบ1ขวบค่ะงานนี้สาวหญิงพลอยชมพูน้องสาวไมค์นะคะได้ออกมาโพสต์ข้อความใน Instagram ปกป้องพี่ชายว่าทำดีที่สุดแล้วล่าสุดมีโอกาสได้เจอสาวซาร่าค่ะเลยต้องถามถึงประเด็นนี้หน่อยซึ่งเจ้าตัวเผยนะคะพูดคุยกับฝ่ายชายปกติเรื่องน้องแม็กซ์เวลล์แย้มฝ่ายชายมาหาน้องแม็กซ์เวลล์สองอาทิตย์ที่แล้วส่วนสาวหญิงค่ะให้ของขวัญวันเกิดน้องแม็กซ์เวลล์เป็นของเล่นเด็กนะคะและไม่มีการพูดคุยถึงเรื่องที่เกิดขึ้นซึ่งไม่มีผลกระทบกับครอบครัวและน้องแม็กซ์เวลล์แต่อย่างใดตอนนี้ค่ะเตรียมกลับมาทำงานในวงการนะคะเพราะว่าเลี้ยงเด็กเนี่ยใช้เงินเยอะแต่ไม่เคยเรียกร้องค่าใช้จ่ายจากฝ่ายชายเลยอีกทั้งนะคะยังไม่มีการรับรองบุตรจากหนุ่มไม้บอยค่ะให้ถามฝ่ายชายเรื่องการรับรองบุตรจะเป็นอย่างไรไปฟังสาวซาร่าเปิดใจกันค่ะปกติคือเราไม่ได้ติดต่อกับครอบครัวเขาอยู่แล้วอะไรนะคะจะติดต่อผ่านไม้เองเดียวค่ะไม่อึดอัดนะคะเพราะหนึ่งคือเราไม่ได้อยู่กันในฉันเขาเรียกว่าอะไรสามีภรรยาเราไม่ได้แต่งงานอยู่กันเป็นครอบครัวที่จะต้องมานั่งแคร์ว่าคนในบ้านเขาจะคิดอะไรยังไงคือเราคือตอนนี้สิ่งที่เราต้องแคร์ที่สุดคือเราต้องแคร์พ่อแม่เราแล้วก็แคร์ตัวเรากับลูกเราอะไรเงี้ยค่ะรับงานรับเดินแบบใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าหนึ่งเราเป็นซิงเกิลมัมเราก็คือลูกเราก็โตขึ้นเรื่อยๆเนาะเราก็ต้องเงินทองในการเลี้ยงเด็กมันไม่ใช่น้อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องเหมือนเราก็ต้องวางแผนอนาคตนิดนึงเราก็ต้องกลับมารับงานเพราะว่า1ปีเต็มละ1ปีเต็มที่แบบว่าเราเลี้ยงลูกมาหลังจากนี้เราก็คงจะต้องทำงานไปด้วยแล้วก็หาเงินเขาไปด้วยคือเราไม่ได้คุยกันเป็นกิจลักษณะเนาะว่าทุกๆเดือนเขาต้องให้เท่าไหร่คือเราก็แล้วแต่เขาสะดวกสบายคือด้วยความที่เราไม่ได้เรียกร้องอะไรเนี่ยคือเขาเดือนไหนเขารู้สึกว่าเขาทำงานได้เงินเยอะเขาอยากจะให้ลูกก็เป็นส่วนของเขาที่ให้กับลูกก็ไม่เกี่ยวกับเราอะไรเงี้ยค่ะข้องใจเรื่องการรับรองบุตรค่ะคือจะมีการรับรองบุตรไหมคะคือซาร่าตั้งแต่ออกสื่อแรกเนาะคือซาร่าเคยพูดว่าซาร่าซีเรียสกับเรื่องสุนติบัติอะไรเงี้ยค่ะคือรับรองบุตรเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ตัวไม้เองเขาเป็นคนพูดซึ่งอันนี้ไม่เกี่ยวกับซาร่าซึ่งปัจจุบันนี้ถามว่ามีการรับรองบุตรเกิดขึ้นไหมคือมันไม่มีเราก็พูดไปตามความจริงว่ามันไม่มีก็ตัวเขาเองก็ไปถามเขาเองดีกว่าว่าคืออะไรที่เขาพูดรับรองบุตรอะไรเงี้ยค่ะทางห้องข่าวบันเทิงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับสาวซาร่าและน้องแม็กซ์เวลล์ด้วยนะคะ
แล้วมากันที่หนุ่มน็อตวริศค่ะที่หัวใจของเขากลับมาเป็นสีชมพูอีกครั้งนึงแล้ว wow. กับแฟนสาวนี่ค่ะที่ชื่อว่าแจนดีกรีเป็นถึงแอร์โฮสเตสที่ทำเอาหลายคนเนี่ยอิจฉาในความหวานและน่ารักของทั้งคู่ยิ่งใน Instagram เนี่ยแม้จะไม่ได้สวีทออกสื่อแบบชัดๆแต่ก็แอบหวานไม่น้อยไม่รู้ว่าแฟนสาวเนี่ยต้องบินไปทำงานบ่อยๆหนุ่มน็อตจะแอบเหงาบ้างหรือเปล่ามีพาไปเจอครอบครัวของทั้ง2ฝ่ายหรือยังวางแผนจะมีข่าวดีตามพี่สาวแนนชลิตามั้ยจะเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยค่ะไม่มีอุปสรรคครับช่วยเราหายเหงาคนนิดนึงนะคะคุยกันทางกับทีมมันก็ช่วยได้แหละครับแต่จริงๆตอนนี้มันก็ไม่ได้เหงาเลยนะครับเพราะว่ามันก็ทำงานกับทุกวันนะครับเจอคนทุกวันเลยก็ไม่ค่อยเหงาหรอกประมาณปีกว่าครอบครัวยังไม่ได้เจอกันครับแต่ว่าผมก็เจอทางครอบครัวเขาแล้วเขาก็เจอครอบครัวผมแล้วอะไรเงี้ยครับอ๋อเรื่องอนาคตยังครับก็แค่แนะนำไม่รู้จักกันเคยคิดไว้แต่มันไม่ทันแล้วมันเลยมาแล้วครับตอนนี้ก็เดี๋ยวค่อยรอโอกาสดีแล้วกันครับคนใกล้ชิดก็เชียร์ทั้งนั้นแหละครับผมเพียงแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ที่คนอื่นนะครับอยู่ที่เราสองคนครับคือคนอาจจะมองว่ามันพร้อมแล้วแต่จริงมันมีหลายอย่างที่ยังไม่พร้อมนะครับหนุ่มน็อตก็บอกแล้วนะคะว่ายังไม่พร้อมแต่ว่าถ้าทั้งคู่พร้อมเมื่อไหร่ทางห้องข่าวบันเทิงจะรีบมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รู้ก่อนใครแน่นอนค่ะแล้วมากันที่นักมวยนะคะสุดหล่อหุ่นล่ำค่ะอย่างหนุ่มอองตวนนะคะที่จะมาอัปเดตให้ฟังค่ะหลังไปชกมวยที่นราธิวาสพลาดค่ะคิ้วแตกเย็บ12เข็ม oh, ทำเอาสาว no. ชิปปี้หวานใจเนี่ยเป็นห่วงแต่ก็ไม่เคยห้ามชกนะคะเผยค่ะก่อนหน้านี้เพิ่งควงกันไปดูหนังแต่แอบตกใจที่เจอนักข่าวค่ะ wow. ยอมรับว่าถ้าฝ่ายหญิงเป็นพรีเซนเตอร์ค่ายมวยตนกำลังคุยเรื่องค่าตัวอยู่พร้อมแจ้งข่าวที่ก่อนหน้านี้นะคะที่มีข่าวว่าผู้ใหญ่ห้ามฝ่ายหญิงลงรูปคู่จะเป็นอย่างไรไปฟังพร้อมกันเลยค่ะเราตั้งใจจะไปดูหนังอยู่แล้วนะฮะแล้วพอดีตอนนั้นมันมีอีเวนต์พอดีก็คงจะมีคนเห็น ก็เลยตกใจเอ้ยอะไร ก็เจอเพื่อนด้วยในงานอะไรเงี้ยก็เลยทักทายเพื่อนแล้วขึ้นไปดูหนังต่อแค่นั้นเองไม่ได้ปิดบังอยู่แล้วฮะคือทุกคนก็รู้อยู่แล้วแล้วก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วก็ครับก่อนหน้านี้บอกว่าเหมือนน้องไม่ค่อยลงรูปคู่มันก็มีกระแสข่าวว่าผู้ใหญ่สั่งห้ามน้องไม่ให้ลงรูปคู่ครับคือไม่มีครับไม่มีเลยครับคืออย่างที่บอกเรารูปเราก็ลงมาตั้งนานถ้าเรามีโอกาสได้เจอกัน Instagram มันก็เป็นไลฟ์สไตล์ของเราซึ่งถ้าเกิดเรามีโอกาสได้เจอกันได้ทำอะไรไปไหนมาไหนเราก็โพสต์อยู่แล้วนะฮะแต่ที่ไม่ได้โพสต์ก็เพราะว่าเก็บตัวซ้อมอยู่หรือว่าน้องอาจจะถ่ายละครหรืออะไรก็แล้วแต่เราไม่มีโอกาสได้เจอแค่นั้นเองแล้วเห็นว่าครับพาน้องไปเป็นมิสเตอร์ไทยมวยเราครับแน่นอนนะคือทั้งคำยังทำโหดรอคำข่าวนี้อยู่เลยขอโปรโมทค่ายหน่อยนะครับก็จะเอาน้องชิปปี้เป็นหนึ่งในตัวพรีเซนเตอร์ของค่ายครับผมก็ยังคุยกันอยู่ยังคุยกันอยู่ก็มันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เขาต้องมีรายได้นะฮะคือในเมื่อมันเป็นงานเขาก็ต้องมีรายได้เราก็คุยกับทางผู้ใหญ่ดูว่าจะอะไรยังไงได้สถานะเรากับชิปปี้แฟนเลยไม่ก็ยังเหมือนเดิมแล้วเราก็ยังสนิทกันเหมือนเดิมมาทุกครั้งก็จะถามทุกครั้งก็จะตอบให้เป็นความจริงนะคือเราก็สนิทกันมานานแล้วนะฮะทุกวันนี้ก็ยังสนิทเหมือนเดิมครับผมที่ไม่ค่อยได้ลงรูปคู่เนี่ยก็เพราะว่าทั้งคู่ไม่ค่อยเจอกันก็เท่านั้นเองละค่ะและตอนนี้ก็มาถึงช่วงสุดฟินปฏิทินบันเทิงวันนี้มาเริ่มกันที่ลีลาการฉ่อยค่ะของดาราสาวตลกอย่างสาวชมพู่ก่อนบ่ายนะคะในรายการจำอวดหน้าจอจากนั้นค่ะพบกับรายการใหม่แกะกล่องที่เตรียมจะลงจอเร็วๆนี้ทางช่อง1 Workpoint กับรายการไมโครโฟนคิงยอดนักพูดจะเป็นอย่างไรไปชมพร้อมกันเลยค่ะอัปเดตช่วงสุดฟินปฏิทินบันเทิงวันนี้เรามาฟินกับตลกสาวสวยอย่างชมพู่ก่อนบ่ายที่มาวาดลวดลายชอยบนเวทีจำอวดหน้าจอร่วมกับสามนาแหมงานนี้สามชมพู่มาเยือนรายการจำอวดหน้าจอทั้งทีสามนาก็ไม่พลาดที่จะจัดชอยฟ้าแลบแบบไม่ธรรมดาให้กับสาวชมพู่บอกเลยว่าเล่นเอาหวาดเสียวไม่แพ้เก้าอี้ล่อฟ้าจริงๆเลยค่ะวันนี้มาฉ่อยในธีมปริศนาฟ้าแลบกลายเป็นฉ่อยฟ้าแลบนะคะแต่อุปกรณ์ไม่น่าใช่เลยอ่ะเสียวมากเลยรถของรถเข็นอะไรไม่รู้เข็นขึ้นไปแต่ว่าสนุกดีค่ะเสียวไปด้วยฉ่อยไปด้วยมั่วมากเลยวันนี้ การฉ่อยเนี่ยไม่ง่ายแต่ถ้าฝึกเนี่ยก็ไม่ยากอยากให้ทุกคนลองฝึกเอาไว้นะคะเพราะว่าเวลาเป็นเนี่ยจะได้ไปส่งต่อถึงลูกหลานได้ฉ่อยหรือว่าวัฒนธรรมพื้นบ้านเนี่ยนะคะจะได้ไม่หายไปจะได้ช่วยกันสืบสานวัฒนธรรมไทยนะคะฝากคุณผู้ชมนะคะติดตามรายการจำอวดหน้าจอด้วยค่ะมีทั้งสาระความรู้นะคะแล้วก็ความสนุกสนานครบรสเลยทีเดียวค่ะฝากด้วยนะคะติดตามชมกันค่ะว่าการฉ่อยฟ้าแลบของชมพู่ก่อนบ่ายจะเด็ดขนาดไหนคืนนี้20:30ทางช่อง1 Workpoint ที่นี่ทีเดียวค่ะโตเกียวฟังนะขนมโตเกียวมีขายที่เดียวที่ประเท
คว้าเงินล้านและก้าวขึ้นมาเป็นสุดยอดนักพูดกับรายการประกวดไมโครโฟนคิงยอดนักพูดรายการใหม่แกะกล่องของช่องหนึ่ง Workpoint ที่จะเปิดเวทีให้คนช่างพูดมาทำฝันให้เป็นจริงโดยจะเปิดออดิชั่นในวันที่19และ20กันยายนนี้ที่ Workpoint Studio สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ facebook.com/microphonekingthailandถ้าคุณคือคนฝีปากกล้าเราขอท้าให้คุณมาสมัครค่ะย้อนไป20กว่าปีถ้ามันมีเวทีมันมีอะไรต่ออะไรเนี่ยฉันคงจะโลดแล่นเคียงคู่กับสินใจแล้วจริงๆวันนี้เรามีข่าวดีค่ะสำหรับแฟนๆโหมโรง The Musical นะคะเสียงนั้นจะดังในหัวใจคนไทยอีกครั้งโหมโรง Restage ค่ะการกลับมาของละครเวทีเรื่องยิ่งใหญ่แห่งปีณโรงละคร K Bank สยามพิคเนตชั้น7สยามสแควร์วันเปิดจองบัตรแล้วนะคะพิเศษสำหรับสมาชิกโรงละครค่ะรับส่วนลดและชุดโปสการ์ดสีน้ำฟรีถึงวันที่13กันยายนนี้เท่านั้นจองบัตรได้แล้วนะคะที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาโทรศัพท์ค่ะเบอร์022623456ค่ะและตอนนี้ก็หมดเวลาของรายการห้องข่าวบันเทิงแล้วนะคะรายการต่อไปพบกับข่าวเปรี้ยงเที่ยงตรงแล้วกลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงอีกครั้งหนึ่งคืนนี้เวลา20:00 น.ก่อนข่าวในพระราชสำนักค่ะขอขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากลลินดาบูติกและเครื่องประดับจากมิสฟิตตี้เทวีลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมหนุ่งแห่งชาตินะครับและตอนนี้นะครับ Workpoint มีช่อง YouTube และนะครับผมติดตามความสนุกย้อนหลังนะครับก่อนใครๆได้ที่ปุ่มนี้เลยนะครับเอากดเลยครับแล้วเจอกันนี่ไง